นัตพิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกร,รมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของอาถรรพ์หมาขึ้นบนหลังคาบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ตาแดงเล่าให้ฟังครับตาแดงบอกว่าพ่อของตาแดงเนี่ยเคยเล่าเหตุการณ์ที่คนเฒ่าคนแก่ ได้ประสบกับสิ่งที่เรียกว่าอุบาทพ่อของตาแดงเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่รักกันมากชื่อพ่อเท่าหลอดพ่อเท่าหลอดนี่แกเลี้ยงหมาไว้สามตัวเป็นตัวผู้ล้วนๆตัวเมียแกไม่เอาแกเอาไปปล่อยวัดหมดมีอยู่ตัวหนึ่งมันฉลาดชื่อไอหอเป็นตัวโปรดของเท่าหลอดไปป่าไปดงก็เอาไปด้วยกัน เวลายิงนกได้นกมันร่วงลงมาจากต้นไม้ไอห้หอก็จะรีบไปคาบมาให้เจ้าของถ้ามันเห็นเท่าหลอดกินอะไรแล้วไม่แบ่งมันนี่มันจะใช้เท้าหน้ามาสก,กิดที่แขนพ่อเท่าหลอดส่วนพ่อของตาแดงเนี่ยเป็นคนอีกประเภทหนึ่งคือไม่ชอบหมาไม่ให้แม่เอาหมามาเลี้ยงถึงแม่จะบอกว่าเลี้ยงไว้เห่าขโมย พ่อก็บอกว่าที่บ้านเรานะี่ยมันจนไม่มีอะไรให้ขโมยมันขโมยรอกตาแดงเล่าว่าสมัยนั้นบ้านไม่มีประตูด้วยซ้าแต่ก็ไม่เคยมีข่าวคราวเรื่องขโมยเพื่อนบ้านก็รักกันดีไม่เคยทะเลาะกันแม่ก็เลยไม่มีข้ออ้างที่จะเอาหมามาเลี้ยงแม้แต่แมวพ่อก็ไม่ให้เลี้ยงพ่อไม่ชอบสัตว์พวกนี้พ่อบอกว่าเวลากินข้าวนะี่ะแมวมันชอบมาวนเวียนร้องหน้ารำคาญ พ่อพูดถึงแมวอ่าอยู่มาวันหนึ่งเท่าหลอดเนี่ยเดินมาชวนพ่อไปดักนกหวักที่ชายป่าแถวป่าจากนี่มักจะมีนกเป็ดน้ำนกกระปูดนกหวักนี่เยอะก็เอานกต่อไปล่อก็จะได้เอามาแกงทีหนึ่งก็หลายตัวพ่อก็ไปแต่เช้าตาแดงก็ไปด้วยไปดูวิธีการล่อนกให้มาติดบ่วงข้ากลับ ต้องผ่านบ้านเท่าหลอดวันเนี้เท่าหลอดแกบอกให้เมียล่ามไอหอไว้ที่บ้านเพราะถ้าให้ไอหอไปด้วยเนี่ยคงไม่ได้นกแน่เมื่อมาใกล้บ้านของเท่าหลอดพ่อก็มองเห็นไอ้เจ้าหอนี่ไปนั่งอยู่บนหลังคาบ้านมันนั่งอยู่ข้างๆจั่วบ้านบ้านเท่าหลอดเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวหลังคาก็ไม่ได้เตี่ยที่จะให้หมาขึ้นไปได้พ่อก็ชี้ให้เท่าหลอดดูเท่าหลอดก็บอก อุ้ยหิบหายแล้วเสร็จแล้วแกก็รีบวิ่งไปหยิบหนังสติ๊กยิงไล่ให้ไอหอให้ลงมาไอ้หอมันเนื้อตัวสันหาทางลงแทบไม่ได้เท่าหลอดก็ด่าเมียอิเจอมึงล่ามหมาภาษาอะไรมันขึ้นมาหลังคาได้ฮะฮะเมียเท่าหลอดก็บอกว่าก็ล่ามอย่างที่เคยล่ามนั่นแหละเอะมันขึ้นไปได้ยังไงเท่าหลอดเอาหางกระเบนพวาดเจ้าหมาตัวโปรดไปหนึ่งที มันก็ร้องแล้วก็วิ่งหนีไปหลบอยู่ข้างโอง่งอีกสองตัวก็ตกใจวิ่งหนีไปหลบอยู่ห่างๆไอ้หอมึงนี่เลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆมึงเพ่นขึ้นไปบนหลังคาบ้านได้ยังไงฮะมึงนี่จะนำความวิบัติมาให้ครอบครัวกูซะแล้วเอ้นี่กูจะทำยังไงดีนี่มันเป็นลางร้ายซะแล้วเท่าหลอดแกว่าอย่างนั้นพ่อก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปพูดในทางไม่ดีเลย มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อย่าคิดมากเลยเพื่อนเท่าหลอดก็บอกว่าจะไม่ให้คิดได้ยังไงหมามันโดดขึ้นไม่ถึงหรอกนอกจากผีมันจะพามันขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนข้าละใจคอไม่ดีเลยอีเจอือมึงมัวทําอะไรอยู่ว่าถึงไม่เห็นว่าหมามันหลุดไปนางเจือก็บอกว่าฉันก็มัวตําข้าวขวัดข้าวอยู่เตรียมจะเอาข้าวไปหุงมื้อเย็นแล้วก็ตำอ่ เท่าหลอดนั่งกุมขมับเลยมึงรู้ไหมอีเจือว่าอยู่ๆหมาที่เลี้ยงไว้กับพื้นดินกินน้ำข้าวเราเสร็จแล้วมันไปอยู่บนหลังคาบ้านบ้านไหนบ้านนั้นละเตรียมตัวรับกับความโชคร้ายได้เลยข้าเห็นตัวอย่างมาแล้วเสร็จแล้วพ่อก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวช่วงนี้ข้ามันนอนเป็นเพื่อนเองนะป่าดงก็อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวข้าจะหาปูปลามาเผื่อ เองตำข้าวอยู่กับบ้านก็นแล้วกันสมัยนั้นข้าวต้องตำเองไปซื้อข้าวเปลือกแถวแถวเจริ้วมาตุนเอาไว้แม่ของตาแดงก็ต้องตำข้าวเองตาแดงก็เคยช่วยแม่ตำข้าวเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวส่วนเท่าหลอดนั้นมีลูกสองคนเป็นผู้หญิงก็ไปอยู่กับป้าอ่าที่มีฐานะดีป้าไม่มีลูกก็เลยเอาหลานไปอยู่ด้วยนานๆก็จะพาล่องเรือมาหาเท่าหลอดกับนางเจือสักครั้งหนึ่ง เท่าหลอดเอานกกวักที่ผูกขาติดกันห้าหกตัวให้พอ่ออเอ็งเอาไปแกงเถอะข้าไม่สบายใจขี้เกียจถอนขนพ่อก็บอกว่าไหนไหนเราก็ฆ่ามันแล้วก็เอาให้อีเจือมันจัดการเอาไปแกงเถอะเสร็จแ,แล้วพ่อก็ยื่นนกให้เมียเท่าหลอดเมียเท่าหลอดก็บอกว่าแกน่ะมันคิดมากไปได้ไม่มีอะไรหรอกไปอาบน้ําอาบท่าเถอะ เย็นนั้นพ่อก็กลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าตายแล้วพ่อมึงมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเพื่อนเราแน่ๆเลยรีบกินข้าวเถอะเดี๋ยวจะไปบอกเพื่อนบ้านให้ไปอยู่เป็นเพื่อนไอ้หลอดมันสักระยะหนึ่งเพื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้คืนนี้เราไปนอนเป็นเพื่อนมันก่อนแล้วค่อยหมุนเวียนกับเพื่อนบ้านผลัดกันนะไปนอนเป็นเพื่อนมันคนละคืนสองคืน เมื่อเรื่องกระจายไปปากต่อปากก็มีเพื่อนบ้านมาให้กำลังใจมาอยู่มาคุยกันดึกดื่นช่วยกันหอ่อข้าวต้มมัดให้นังเจือกเท่าหลอดไปทําบุญที่วัดเท่าหลอดก็เอาดินทับพองกับน้ำมาขามเปียกขัดขันทองเหลืองจนเงาไว้ใส่ข้าวไปวัดเหตุการณ์ผ่านไปได้อาทิตย์หนึ่งเท่าหลอดก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งไปตัดปืนมาเผาฐานขายจะมีพ่อค้าล่องเรือมารับไปขายที่กรุงเทพ สมัยนั้นเตาแก๊สไม่มีอ่ะบ้านคนมีอันจะกินก็จะหุงถ่านกันคนที่ไม่มีเงินซื้อถ่านก็ต้องซื้อปืนอ่าโดยที่ปืนก็ต้องหาเองแล้วไปหุงต้มอ่าเป็นปืนตากแห้งพ่อของตาแดงก็เผาถ่านขายเหมือนกันเวลาเปิดเตาเผาก็ต้องคอยเอาน้ำมาแล้วคีบถ่านจุ่มลงไปในน้ำจนดับดีก็พึ่งแหว้แหง้งเอากระสอบป่านที่ทำด้ปอใส่ไว้ ไม่นานนักก็มีคนมาส่งข่าวว่าลูกสาวคนโตของเท่าหลอดเนี่ป่วยหนักคงจะเป็นไข้ทับระดูมีไข้สูงแล้วก็เพลอคลั่งให้ทั้งสองผัวเมียรีบไปดูเท่าหลอดก็บอกให้นางเจือไปเจียดยาหม้อไปให้ลูกกินเสร็จแล้วเท่าหลอดก็รีบเข็นเรือขึ้นบกเอามาตรวจด,ดูว่าเรือมันรั่วตรงไหนหรือเปล่าจะได้ยาเสีพ่อของตาแดงก็มาช่วยด้วย ก็ปรากฏว่าเรือมีรูรั่วอยู่นิดหน่อยก็เอาชันผสมน้ำมันยางปูนแดงแล้วก็เอาได้ดิบยัดก่อนที่จะเอาชันที่ผสมยาเรือเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันกับชันชโลมอีกทีคนืนนั้นนางเจอือนอนไม่หลับเป็นห่วงลูกมากเท่าหลอดก็ปลอบใจว่าเดี๋ยวเช้าก็ะจะเดินทางกันแล้วนอนเอาแรงเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายก็จะไปถึงบ้านพี่สาวแล้วเสร็จแล้วเท่าหลอดก็หลับไป แต่นังเจือหลับไปรู้สึกว่าปวดหัวใจสั่นกระวนกระวายอยากจะให้เช้าเร็วๆช่วงนี้ก็ไม่มีใครมานอนเป็นเพื่อนนังเจือลุกจากที่นอนจะไปฉี่เท่าหลอดก็ตื่นขึ้นมาเอ็งเป็นอะไรวะเจือถึงดับตะเกียงนอนนังเจือก็บอกฉันนอนไม่หลับปวดหัวมากใจก็สั่นเอออย่าคิดมากเลยเดี๋ยวก็ไม่สบายไปอีกคนแล้วนี่จะลงไปไหนอ่ะเนี่ยฉันจะไปฉี่ นางเจือก็ลุกขึ้นมาก็เดินเซ่ปะเซก็ลม้มลงแล้วหมดสติเท่าหลอดตกใจรีบเอาพิมพเสนมาขยี้จนละเอียดเอานิ้วจิ้มพิมพเสนแล้วก็มาจ่อที่จมูกพร้อมกับขย่าวร่างเรียกนางเจือแต่นางเจือก็ไม่ฟืน้นเท่าหลอดก็วิ่งมาตามพ่อตาแดงให้ไปช่วยหน่อยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งตาแดงก็วิ่งไปช่วยประถมพยาบาลลุงโต้งหมอยาประจำหมู่บ้านก็ถูกตามมาดูอาการ แกจับชีพจรดูแกก็บอกว่าเส้นเลือดในสมองมันอาจจะตีบหรือแตกก็ไม่รู้การเต้นของชีพจรมันเต้นเดี๋ยวก็เร็วเดี๋ยวก็ค่อยแกว่าอย่างนั้นบ้านใกล้เคียงก็มาดูกันหลายคนครูใหญ่นังเจือก็ฟืน้นแต่ฟื้นขึ้นมาจะปากเบี้ยวแขนขาข้างซ้ายไม่มีแรงลุงโต้งบอกว่านาังเจือเป็นอมัมพฤกษ์ครึ่งซีกเท่าหลอร้องไห้โหเลย ว่าแล้วหมามันขึ้นหลังคาเนะี่ยมันจะต้องเกิดเรื่องร้ายไหนลูกจะรอยาต้มอีกแล้วข้าจะทำยังไงอีเจือก็บอกแล้วว่าอย่าคิดมากเองก็ไม่เชือ่อเสร็จแล้วพ่อตาแดงก็อาสา,าจะเอาหม้อยาไปให้ลูกสาวเท่าหลอดให้เท่าหลอดอยู่ดูอาการนางเจือลุงโต้งที่เป็นหมอก็วิ่งไปเอายามาต้มกรอกปากให้นางเจือกินนางเจือก็กลืนลำบาก สำลักแล้วสำลักอีกนางเจอือน้ำตาไหลพูดจับใจความไม่ได้ชีก็ราดเสร็จแล้วแม่ตาแดงก็บอกให้พวกผู้ชายออกไปข้างนอกก่อนจะได้ช่วยกันเปลี่ยนชุดให้นางเจอือเมื่อแม่และเพื่อนบ้านผู้หญิงช่วยกันเปลี่ยนผ้าเสร็จก็ช่วยกันพามานอนบนเสือที่ปูนอนแม่ก็คอยบีบนวดให้ส่วนพ่อนะแจวเรือเอาหม้อยาไปให้ลูกสาวตลอด ไปตั้งแต่เช้ามืดไปถึงเอาบ่ายโมงเมื่อไปถึงก็เห็นผู้คนเต็มบ้านเสียงร้องไห้ระงมป้าก็ถามพ่อตาแดงว่าอิเจือกับผัวมันละมากันหรือ,อยังลูกมันพึ่งขาดใจตายเมื่อตะกี้นี้ป้าพูดแล้วก็ร้องไห้โฮปู่กับย่าก็ร้องไห้จนเป็นลมชาวบ้านก็ต้องช่วยกันปถมพยาบาล ลูกสาวคนเล็กของเท่าหลอดก็ก่อศพพี่สาวเป็นที่น่าเวทนาพ่อตาแดงบอกว่าเท่าหลอดกันนางเจือมาไม่ได้นางเจือล้มกระทันหันตอนนี้เป็นอมพษ์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่าเดี๋ยวพ่อจะต้องรีบกลับไปบอกข่าวป้าก็บอกว่าเวรกรรมอะไรนักหนานะถึงได้เป็นแบบนี้เมื่อพ่อตาแดงมาแจ้งข่าวร้ายเท่าหลอดถึงกระสุด นางเจือได้ยินก็ส่งเสียงร้องออกมาอย่างน่าสงสารตาแดงถูกใช้ให้ไปบอกน้องสาวนางเจือที่อยู่อีกบู่บ้านหนึ่งมาดูนางเจือพ่อของนางเจือรู้ว่าลูกป่วยหลานก็มาตายตั้งแต่แรกรุ่นก็เสียใจยิ่งนักรีบเดินทางมาหาลูกแล้วก็จะไปร่วมงานศพหลานส่วนแม่ของนางเจือนี่ตายไปหลายปีแล้วเสร็จแล้วพ่อตาแดงต้องเจวเรือ พาเท่าหลอดไปงานศพลูกเท่าหลอดนอนอยู่กลางลำเรือก็ร้องไห้ตลอดทางมีเรือเพื่อนบ้านตามไปอีกหลายลำตาแดงในตอนนั้นต้องคอยตำข้าวแทบจะทั้งวันเพราะว่าเพื่อนบ้านมาเฝ้าไข้หลายคนแล้วก็ต้องช่วยกันหุงหาข้าวปลากินกันเรื่องนี้ตาแดงแกจำขึ้นใจบอกเล่าให้ลูกหลานฟังก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอาถรรพ์จริงหรือเปล่า แต่มันก็เคยมีคนบอกของตาแดงว่าบางบ้านเนี่ยหมาขึ้นหลังคาบ้านเสร็จแล้วถึงกับไฟไหม้บ้านก็มีแต่ว่าเรื่องของบ้านเท่าหลอดนี่ตาแดงแกเห็นกับตาแกบอกลูกหลานว่าเชื่อโบราณไว้บ้างก็ดีเรื่องแบบนี้มันถูกกล่าวขานกันมานานแล้วคนสมัยนี้อาจจะไม่เชื่อเพราะว่านอนกับหมานอนกับแมว แต่สำหรับคนโบราณเนี่ยเขาถือเรื่องหมาขึ้นหลังคาบ้านนี้มากเลยอว่าถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจะต้องเดือดร้อนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอย่างเช่นบ้านเท่าหลอดเนี่ยถือว่าหนักมากบ้านหนึ่งเชียวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเนี่ยท่านผู้ฟัง มีคนมากมายทีเดียวที่ไม่เชื่อว่ามีจริงทั้งๆท,ท,ที่เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาที่เขาไม่เชื่อก็เพราะว่าไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาเหตุและผลความดีความเลวเอามาแยกแยะก็คิดเอาเองง่ายๆว่าบุญบาปกรรมดีกรรมเลวนะ่ะไม่มีอ่ะพี่เคยยังคุณประเทืองที่เล่าเรื่องนี้คนหนึ่งละที่ไม่เชื่อเรื่องเวรกรรม เขาคิดของเขาเองว่าเกิดมาแล้วก็เกิดมาตามธรรมชาติก็ดำรงชีวิตอยู่ก็อยู่โดยธรรมชาติจะมั่งมีหรือ,อยากจนก็ย่อมเป็นไปตามความขยันล่ะเป็นไปตามดวงเปลนกรรมไม่มีหรอกพี่เคยคนนี้แต่งงานกับพี่สาวคนโตของคุณประเทืองเขาทำงานบริษัทใหญ่ตัวแห่งหนึ่งเป็นพนักง,งานบริษัทระดับกลางๆ ก็มีเงินเดือนมากพอสมควรก็มีบ้านหลังย่อมอยู่ติดกับสวนผลไม้แถวตลิ่งชันที่บ้านเขาน่าอยู่มากพี่สาวคุณประเทืองนะ่ะเป็นคนเงียบๆไม่ชอบถกเถียงหรือว่ามีเรื่องทะเลาะมีปากเสียงกับใครพี่เคยจะคิดยังไงจะทํายังไงเขาก็ไม่เคยยุ่งส่วนตัวเขาเนะี่ยชอบทําบุญตักบาทก็ทําไปพี่เขยก็ไม่ว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็อยู่กันมาอย่างมีความสุขตามสมควร แต่พี่เขยได้ชอบกินเหล้าแกเมากลับบ้านเกือบทุกวันวันเสาร์วอาทิตย์ก็เริ่มดื่มแต่เช้าอย่างแต่แกดีอยู่อย่างเวลากินเหล้าแล้วก็มีอารมณ์ดีพูดคุยสนุกสนานถ้าเมามากๆก็อนอนหลับไปเลยไม่เคยอารวาสต่อมาก็มีน้องชายของพี่เขยมาจากต่างจังหวัดชื่อเล่นชื่ออูดอคุณประเทืองก็เรียกกันว่าพี่อูดพี่น้องคู่นี้นิสัยใจคอเหมือนกันเลยคือไม่เชื่อเรื่องเวรกรรม ชอบกินเหล้าทั้งคู่เลยพี่อูดก็เลยเป็นน้องที่ถูกคอกับพี่เขยคุณประเทืองมากเป็นพิเศษวันนั้นเป็นวันอาทิตย์พี่สาวก็ไปซื้อของกินของใช้ที่ตลาดนัดสนามหลวงอ่าไปพร้อมกับหลานๆซึ่งพี่เขาก็ไปเป็นประจำทุกวันอาทิตย์อะส่วนพี่เขยกับพี่อู๊ดก็ตั้งวงเล่าเช่นเคยปูเสือกันบนท้องร่องสวนใต้ต้นชมพู่มะเมี่ยว ส่วนคุณประเทืองก็ทำหน้าที่บริการวิ่งซื้อน้ำแข็งโซดาที่บ้านพี่เคยเน่ยเคยมีหนูชุมเพราะว่าอยู่ในสวนแล้วก็เลยออกไปทางหลังสวนเนเป็นกองขยะเป็นแหล่งอาหารอันดูดมสมบูรณ์ของพวกมันหนูก็เลยออกเพนผ่านเข้ามาในบ้านแต่ว่าตอนหลังๆนี่ในบ้านพี่เขยไม่ค่อยมีหนูหรอกเพราะว่าพี่เขยซื้อกับดักมาดักหนูหลายอันหนูทุกตัวที่ติดกับดักหนูนี่ จะถูกพี่เขยจับฆ่าหมดเลยแต่ถ้าพี่สาวอยู่เนี่ยพี่สาวไม่ยอมให้ฆ่าพี่สาวจะหิ้วกรงดักหนูที่มาติดเนี่ยไปปล่อยในสวนลึกๆพี่เขยก็ชอบพูดเสียสีบอกว่าพี่สาวในใจบุญไม่เขาเรื่องหนูมันมาขโมยกินเป็นอาหารเป็นตัวสปกปรกแพร่เชื้อโรคจะเก็บเอาไว้บูชาได้อย,อยังไงใครๆก็ต้องฆ่าต้องกำจัดมันทั้งนั้นแหละ พี่สาวก็เถียงว่าหนูมันก็มีชีวิตมีเลือดเนื้อเหมือนกันการที่มันเข้ามาขโมยหรือมากัดแท้ข้าวของจนเสียหายไม่ใช่ว่ามันแกล้งทำที่เมื่อไรล่ะที่มันทําอย่างนั้นก็เพราะมันหิวมันต้องการกินอาหารเพื่ออิ่มท้องเท่านั้นเองเมื่อจับมันได้แล้วเอาไปปล่อยมันไกลๆมันก็กลับเข้าบ้านไม่ได้อยู่แล้วทําไมจะต้องฆ่ามันอีกเป็ดไก่ปูปลาฆ่ามันยังได้กินเนื้อฆ่าหนูไปโยนทิ้งน่ะเป็นบาปหนักนะว่างั้นพี่เขยไม่เชื่ออ่า แต่ก็คงจะขี้เกียจเถียงครับพี่สาวก็หูป,ปากเงียบเสียงไปวันนั้นปรากฏว่าพี่สาวไม่อยู่พี่เขยกับพี่อู๊ดก็กินเหล้าคุยกันเสียงดังลั่นสักครู่พี่เขยก็มดกุดเข้าไปในถุนบ้านซึ่งเป็นใต้ถุนเตีย้ยๆเตียแล้วแกก็หิ้วกรงดักหนูออกมาภายในกรงที่ทําด้วยลวดตาข่ายมีหนูวิ่งพล่านอยู่สองตัวพี่เขยบอกว่าเมื่อคืนนี้แอบปรากงดักหนูมาดักที่ถุนครัวซึ่งเป็นที่ทิ้งขยะลงมาโดยที่พี่สาวนั้นไม่รู้กะว่า หนูที่มากินเศษอาหารในกองขยะจะต้องติดกับแน่ๆแล้วก็เป็นจริงอย่างที่คิดไอ้หนูเวนเนี่ยไม่รู้จักเข็ดชอบมาขโมยของกินดีนักคราวนี้ต้องให้มันตายอย่างแสบที่สุดนะส่วนพี่อูดก็พูดบอกทุบหัวปักเดียวมันไม่มันนะมันต้องเล่นมันโดวยวิธีของผมรับรองว่าก่อนมันตายมันต้องจำใส่กระดองใจเลยว่าไม่ควรเข้ามาหากินที่บ้านนี้อ่ะ อันนี้พี่อูดเป็นคนพูดแล้วก็ร้องบอกให้คุณประเทืองไปหยิบกระป๋องใส่น้ํามันรอนสันที่ใส่ไฟแชกมาให้แกคุณประเทืองก็เข้าไปเอากระป๋องน้ํามันรอนสันในห้องพี่อูดแล้วก็นํามาให้แกตามคําสั่งก็ถอยออกมายืนดูห่างๆคิดไม่ออกเหมือนกันว่าพี่อูดเอาน้ํามันไฟแชกมาทําไมก็ทั้งเห็นแกบีบกระป๋องรอนสันฉีดน้ํามันเข้าใส่หนูสองตัวที่วิ่งพล่านวนเวียนไปมาในกรงดักจนชุ่มโชกไปทั้งตัว ็เลยพอจะเดาออกว่าแกมีเจตนายัางไงพี่เขยนะหัวเราะชอบใจไอ้อุดแกจะประชุมเพลิงมาเลยหรือไงเอ้มีทีเด็ดยิ่งกว่าพี่คิดะอีกคอยดูกันแล้วกันอ่ะพี่จุดไม่ขีดแล้วโยนก้านไม่ขีดเผามันเลยเอาพี่เขยก็จุดไม่ขีดทันทีแล้วย่อนก้านไม่ขีดติดไฟลงมาในกรงไฟก็ลุกพรึบขึ้นที่ตัวหนูทั้งคู่มันร้องลั่นแล้วก็วิ่งพล่านชนไปรอบกรงด้วยความตกใจแล้วก็เจ็บปวดอย่างสุดขีด แต่ว่าพี่เขยกับน้องชายของเขาเนี่กลับหัวเราะลั่นชอบอกชอบใจพี่อู๊ดก็จัดการเปิดประตูกรงดักหนูเจอทางออกมันก็วิ่งพรวดตามกันออกไปโดยมีไฟลุกท่วมตัวตัวหนึ่งก็มุดลุยพงหญ้าลกๆหายไปแต่อีกตัววิ่งตุบปัตตุเปพุ่งลงไปในท้องร่องสวนซึ่งมีน้ำอยู่เต็มมันตะกลายพลิกคว่าพลิกหงายอยู่ในน้ำได้พักหนึ่งก็จมหายไปแสดงว่าตายแน่ ส่วนตัวที่มุดพงหญ้ารกหายไปนั้นก็คงไปสุกตายที่ไหนสักแห่งเพราะเจอไฟเผาขนาดนั้นนะ่ะทั้งตัวนี่นไม่มีทางรอดแน่นอนพี่เขยกับพี่อู๋ตบมือชอบอกชอบใจกันใหญ่เลยส่วนคุณประเทืองนั้นสลดใจสงสารหนูเคราะไรสองตัวจนบอกไม่ถูกไม่คงจะเจ็บปวดทรมานที่สุดกว่าจะขาดใจตาย,ตายพ้นทุกข์ไปได้พี่เขยก็สั่งคุณประเทืองบอกห้ามบอกพี่สาวเด็ดขาด ที่เขากับพี่อู๊ดฆ่าหนูด้วยวิธีสุดหูอย่างนี้ตอนนั้นคุณประเทืองอยังเป็นเด็กก็กลัวพี่เขยจะเตะเอาก็เชื่อฟังคำสั่งของเขาปิดปากเงียบจะไม่ยอมเล่าเรื่องนี้ให้พี่สาวฟังทุกวันอาทิตย์ซึงเป็นวันที่พี่สาวจะต้องออกไปซื้อกับข้าวของสดของแห้งที่ตลาดนัดกับลูกๆพี่เขยกับพี่อูดน้องชายแกก็จะฆ่าหนูที่ดักได้ด้วยวิธีราดน้ำมันจุดไฟเผา ให้มันวิ่งกระเจิงไปตายด้วยความทุกขทรมานเป็นทุ่เอที่สนุกสนานกันทั้งสองคนกระทั่งวันหนึง่งพี่สาวรู้เรื่องทารุณกรรมหนูเข้าจนได้เนื่องจากชาวบ้านที่อยู่ท้ายสวนมาฟ้องพี่สาวเขาบอกว่าเห็นพี่เขยเอาน้ำมันไฟชักราดตัวหนูแล้วจุดไฟเผาให้หนูมันวิ่งหนีไปเขากลัวว่าหนูที่ถูกไฟเผาลุกท่วมตัวจะวิ่งไปเข้าบ้านหลังใดหลังหนึ่งแล้วจะเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นก็เลยขอร้องให้พี่สาวว่ากล่าวตักเตือนพี่เขยอย่าทำอย่างนั้นอีกเลย ปรากฏว่าพี่สาวทะเลาะกับพี่เขยอย่างรุนแรงเลยที่พี่เขยชอบทำบาปทรมานสัตว์แบบนี้พี่อูดก็โดนพี่สาวต่อว่าด้วยคนถึงกระซึมไปเลยพี่เขยต้องรับปากว่าจะไม่ทำทารุนกันหนูแบบนี้อีกพี่สาวต้องยอมหยุดอารวาสวันเวลาผ่านไปหลายปีพี่สาวกับพี่เขยไปซื้อห้องแถวอยู่ที่บางกระบือส่วนพี่อูดก็กลับไปอยู่นครราชสีมาบ้านเกิด แกขายที่นาซึ่งเป็นทรัพย์มรดกที่พ่อแม่แบ่งให้แล้วก็นําเงินไปซื้อรถบรรทุกน้ํามันมาวิ่งรับส่งน้ํามันให้ปั๊มน้ํามันทางภาคอีสานก็ได้ข่าวว่าเจรนุ่งเรืองมีฐานะร่ํารวยขึ้นพี่อูดวิ่งรถบรรทุกน้ํามันโดยแกเป็นคนขับเองได้สองปีกว่าก็เกิดเหตุร้ายขึ้นกับตัวแกนั่นก็คือรถบรรทุกน้ำมันไปพลิกคว่ำลงข้างทางแล้วก็เกิดไฟลุกขึ้นเพราะน้ำมันมารั่วเผารถไหม้หมดทั้งคัน ส่วนพี่อูตดไม่ตายได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกไฟลวกเกือบทั้งตัวต้องนอนรักษาบาดแผลในโรงพยาบาลหลายเดือนเสียเงินรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วสภาพหน้าตาเนื้อตัวพี่อูดหน้ากลัว,หน,ลวหน้าเกลียดหน้าสังเวชเหลือเกินแผลถูกไฟลวกนี่มันทําให้ผิวเนื้อเสียหายหมดขนคิ้วแล้วก็เส้นผมมันก็ไม่งอกขึ้นมาอีกแล้วกลายเป็นคนหัวโลนไปตลอดชีวิต แผลเป็นก็ทั่วใบหน้าแล้วลำตัวท่อนบนเหมือนกับผีดิบยังไงอยางงั้นแม้แต่ลูกคนเล็กพี่อูดเองยังไม่ยอมให้แกอุ้มถ้าพี่อูดเข้าใกล้จะร้องไห้จ้าทุกครั้งเลยลองคิดดูเธอว่าสภาพรูปร่างของแกจะน่าเกลียดน่ากลัวขนาดไหนพี่สาวก็บอกว่านี่แหละคือบาปกรรมที่พี่อูดกับพี่เขยร่วมกันทรมานหนูฆ่านหนูด้วยการเผาทั้งเป็นพี่อูดถึงได้เกิดอุบัติเหตุถูกไฟเผาทั้งตัวแบบนี้ พี่สาวก็ยังพูดอีกว่าสักวันหนึ่งเถอะบาปกรรมนี้จะต้องปรากฏกับพี่เขยแน่ๆพี่สาวก็รู้สึกไม่สบายใจมากแกทําบุญทําทานมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมแต่พี่เขยก็ทําเฉยๆส่วนคุณประเทืองเองก็พลอยเป็นทุกขวิตกกังวลไปด้วยกลัวพี่เขยจะถูกกรรมมาตามสนองเอาแล้วพี่สาวจะต้องได้รับความทุกข์ได้รับความลําบากตามไปด้วยอีกคนเวลาผ่านไปอีกหลายปี ก็คิดว่ากุศลผลบุญที่พี่สาวทําเอาไว้คงจะช่วยให้พี่เขยไม่ต้องรับกรรมแต่ปรากฏว่าคิดผิดสามสี่ปีก่อนเกิดไฟไหม้ย่านบางกระบือบริเวณหลังวัดจันสมโทรสรห้องแถวของพี่สาวพี่เขยวอดวายกลายเป็นเท่าฐานหมดเกลี้ยงพี่สาวร้องไห้เสียใจอยู่หลายวันกว่าจะโปรงตกได้พี่สาวก็เชื่อว่านี่คือกรรมที่พี่เขยได้กระทำเอาไว้จากการฆ่าแล้วเผาหนูด้วยความทรมาน สำหรับพี่เขยทุกวันเนี้ตั้งนาตั้งตาทำบุญทำกุศลอย่างจริงจังนะครับเลิกดื่มเหล้าเด็ดขาดเพราะเขาเชื่อแล้วครับว่าเวรกรรมนะ่ะมันมีจริงๆ